เรากลับมาอีกทีนึงนะหลังจากที่ครั้งที่แล้วบอกเลยว่าติดใจมากๆคือบอกเลยว่าไม่เข็ดนะครับร้านนี้นะเด็ดมากเรื่องของกะเพราแต่ที่เด็ดกว่านั้นครับคือกะเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกครับเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกแค่เม็ดเดียวคุณก็จะลืมทุกอย่างแค่ดูในหน้าดูสีผิวเผินแล้วก็ดูเทคเจอร์สัมผัสแล้วก็มองใส่จานนี้กะเพราปกติอ่ะมันจะเผ็ดอะไรอ่ะทีมงานพีทแลกจะต้องเจอให้หมดผมหยุดทุกสิ่งทุกอย่างคือหยุดเลยแต่วันนี้นี่คือเผ็ดแบบ2กรัมคือ2เม็ดสวัสดีคนดูทุกคนครับวันนี้นะครับเรากลับมาอีกทีนึงนะหลังจากที่ครั้งที่แล้วบอกเลยว่าติดใจมากๆคือบอกเลยว่าไม่เข็ดนะครับร้านนี้นะเด็ดมากเรื่องของกะเพราแต่ที่เด็ดกว่านั้นครับคือกะเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกครับเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกแค่เม็ดเดียวคุณก็จะลืมทุกอย่างแต่มาดูครับเราอยู่ที่กะเพราตะแปะนะครับสุขุมวิท21หรืออโศกเลยนะครับเป็นกลางเมืองแต่ร้านเขาตอนนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเขามีการขยายร้านแล้วตอนที่เรามาครั้งแรกจะแบบเล็กๆแต่ตอนนี้คือแบบโอ้โหแบบไปข้างหลังไปแล้วแต่เดี๋ยวไปดูข้างในครับเห็นว่ามีเมนูใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรทานเพิ่มบ้างกะเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกเป็นยังไงแล้วเราจะทนกันไหวหรือเปล่าไปฮะไปดูข้างในกันโอ้โหเขามีตู้ไดองไดเอทด้วยนะเดี๋ยวนี้ทำแบบเจ๋งเลยนะสุดยอดนี่เมนูใหม่เขาบอสไข่ข้นทรงพลังอันนี้น่าโดนเดี๋ยววันนี้เราสั่งมาหลายๆอย่างครับเพราะร้านเขาเนี่ยแบบดีหลายอย่างมากป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเขาเป็นโซนใหม่ของเขาเมื่อก่อนเราเดินเข้ามามีแค่นี้ใช่ป่ะนี่แล้วเข้ามาเราเป็นแบบนี้นี่แล้วก็จะเจอสุดหล่อเป็นพ่อค้ากะเพราที่หล่อที่สุดในโลกสวัสดีครับมาเข้ามาคือขยายมานี่เป็นโซนแบบกิฟต์การ์ดเลยนะพี่อยากมีพื้นที่แบบเขียวๆหน่อยอ๋ออยากให้เป็นพื้นที่เขียวๆฟิลแบบนั่งเหมือนอยู่บ้านง่ายๆสบายอะไรเงี้ยกินอาหารอร่อยแล้วก็จะได้แบบเหมือนผ่อนคลายไปด้วยอ๋อเป็นอรรถรสในการแล้วเราจะได้อรรถรสในการกินเขาเรียกว่าได้รับแรงเผ็ดอ่ะแล้วเห็นสีเขียวอุ๊ยหายเผ็ดอย่างงี้เหรอพี่ไม่ใช่ใช่มั้ยคราวที่แล้วนี่คือจําได้ว่าผมกินไปแล้วคําแรกเอ้ยไม่มีอะไรพอคําที่2ทุกอย่างหยุดครับครับพี่มันยังไงคําแรกเลยป่ะจูนยังไม่เคยลองใช่ไหมยังครับจูนบอกว่าอะไรนะผมว่าสงสัยว่ามันมาตั้งแต่คําแรกหรือว่าเราต้องหยุดกินแล้วมันถึงค่อยมาเอางี้คือพี่รู้สึกว่าเพราะถ้าคุณหยุดแล้วเนี่ยคุณจะหยุดตลอดชีวิตเลยมาแล้วหยุดเออแล้วมันจะมาเมื่อไหร่มันไม่บอกด้วยนะพี่คือครับบางคนมันก็กินไป2คํา3คําเอ้ยมีรู้สึกไม่รู้สึกแต่พอคําที่4อยู่ดีมันช็อตแบบปึ๊บแล้วมันแบบทุกอย่างคือหูอ่ะปึ๊บอย่างนั้นเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยใช้เวลาเผ็ดนานมั้ยพี่แบบกว่าจะหายเผ็ดเดี๋ยวลองด้วยตัวเองลองด้วยตัวเองดีกว่าบอกไปเดี๋ยวไม่สนุกแล้วไม่สนุกเดี๋ยวไม่มันพร้อมก็อยากลองใช่ไหมอยากลองหมดอ่ะแต่มีคนนึงครับอยากจะลองมากๆพี่ปูมานี่พี่ปูมานี่เป็นไงครับผมได้ข่าวไงหลิวเต้าหัวแห่งวงการไม่ผมได้ข่าวว่าวันนี้มันจะเผ็ดร้อนผมก็หยิบแว่นเลยทำไมอะฮะร้อนคนพี่ปูยังผมเดี๋ยววันนี้ให้พี่ปูชิมด้วยเดี๋ยวโอ้ชิมเดี๋ยวคือสังเกตสภาพพี่มาวินตอนนั้นอะขนาดเขากินเผ็ดนะแต่เนี้ยปากเขานี่บวมเท่าหน้าเออแบบน้ำตาแบบแต่สภาพผมอะไม่สวยงามแบบพี่มาวินเลยแย่เลยเหรอแย่แบบจะเข้าโรงพยาบาลเลยไหมแบบเออแล้วแบบควบคุมอะไรไม่ได้เลยน้ำลายไหลอ้วกว่ามันจะหันจริงจุนเนี่ยจุนพี่อาจจะเดี๋ยวรู้กินมือนี้จะได้ตายตาหลับเออตายตาหลับเดี๋ยวเอาเป็นหลายๆเมนูเดี๋ยวผมสั่งมาให้พี่แป๊ะแนะนำโอเคเดี๋ยวเอามาให้คนดูได้ดูนะฮะบายครับผมมาแล้วครับผมนี่คือเมนูเขาเรียกว่าที่จริงมันมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าแปะเอามาเป็นเรคคอมเมนต์ที่แบบส่วนมากคนเข้ามาจะสั่งกันใช่เป็นกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเป็ดใช่แล้วอันนี้คือกะเพราวุ้นเส้นกะเพราวุ้นเส้นไข่เป็ดดาวครับและอีกอันนึงนี้คือเมนูใหม่ครับตัวนี้คือไข่ข้นทรงพลังเราไม่ใส่น้ำมันไม่มีนมข้นเจือใส่นมสดลงไปแล้วก็ตัวซอสส้มๆที่เห็นเนี่ยอันนี้คือเราคิดขึ้นมาใหม่มันเป็นซอส
โกจิเบอร์รี่เนี่ยมีวิตามินเยอะกระเพราเนื้อไดเอทเนื้อไดเอทเยี่ยมมากครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้การกินกระเพราสแปนเนี่ยคือต้มบวยตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะกินก่อนอันนี้คือแบบเผ็ดระดับที่ให้คนดูได้ดูว่ามันคือปกติแต่มันจะมีกะเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกก็คือเริ่มที่1เม็ดใช่ไหมเริ่มที่1เม็ดเดี๋ยวเอางี้ระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่แป๊ะไปทำก่อนเดี๋ยวผมลองชิมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจานนั้นมานะฮะเราจะมาลองกินกันได้โอเคพี่ขอบคุณนะฮะมาครับผมเราจะมาลองจากเมนูใหม่ของเขานะครับมีซอสโกจิเบอร์รี่ครับนี่เป็นไข่ข้นข้นจานมาเด็ดข้นหัวต่างกับไข่ข้นที่พี่เคยกินบ้างต่างมันนัวกว่าลองครับกะเพราเนื้อไดเอทกับไข่ข้นแล้วมีพริกแห้งนะครับเอาซอสโกจิเบอร์รี่สักนิดนึงน่ากินไหมฮะไปมันจะช่วยให้ดับเผ็ดได้ประมาณหนึ่งตัวเนื้อไดเอทบอกเลยฮะว่าหอมมากๆเนื้อไดเอทคือแบบเด็ดได้คุณมาคุณสั่งเมนูนี้ได้เลยนะกะเพราเนื้อไดเอทไข่ข้นทรงพลังการแบบอันนี้ฟินเลยอ่ะเรามาลองกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเป็ดกันครับแต่ว่าระหว่างนี้ขอตัดด้วยต้มบวยสุดอร่อยต้มบวยครับชาว YouTube ครับนี่ครับกะเพราหมูกรอบนะครับไปฮะอันนี้คือไข่เป็ดดาวครับเขาจะทอดข้างนอกมีความกรอบครับข้างในเนี่ยเทียบกับคนปกตินะว่าเผ็ดแล้วใช่มั้ยเผ็ดแบบอร่อยอ่ะอันนี้เป็นเมนูกะเพราหมูกรอบวุ้นเส้นครับสำหรับคนที่ไม่ชอบทานข้าวนะครับผมเขาก็จะมีวุ้นเส้นกระป๋าที่เป็นผัดหมูกรอบแบบนี้นะฮะนี่กะเพราหมูกรอบวุ้นเส้นนะครับแต่แบบดีมีพริกมีหมูกรอบปกติยูนเป็นคนไม่กินเผ็ดไหมอ่ะไม่กินเผ็ดหรือมากไม่กินเผ็ดไม่กินผักไม่กินเผ็ดไม่กินผักเป็นกฎไหลย้อนทุกอย่างมาครบทุกอย่างลองดูอันนี้คืออร่อยมากลองลองกินอร่อยต้องหอมมากเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงบอกว่าอะไรนะเผ็ดนี่ยังไม่ได้กินไฮไลท์นะครับคือกะเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกคาโรไลนาริปเปอร์ยังไม่มาถึงมึงกินอันนี้คำเดียวมึงบอกเผ็ดนะครับพี่เดี๋ยวเราจะมีเมนูพริกเป็นปกติเป็นระดับเขาเรียกอะไรนะ1เม็ด1เม็ดเสร็จแล้วด้วยเอามาเลยนี่เรามาลองกันเอาเลยเหรอเข้าเลยเหรอดูเนี่ยเขาทำหน้าทำตาเฮ้ยเขาเข้าเลยเหรอเข้าเลยครับคาโรไลนาริปเปอร์ดูสีผิวเผินแล้วดูเทสเจอร์สัมผัสแล้วก็มองใส่จานนี้กะเพราปกติอ่ะมันจะเผ็ดอะไรอ่ะพี่ใช่มันดูแล้วมันเหมือนจะไม่เผ็ดเพราะว่าเราเนี่ยแคโรไลนาริปเปอร์เนี่ยผลสดเราเอาไปอบแห้งก่อนอบแห้งก่อนอบแห้งเสร็จปุ๊บเราเอาไปป่นมันเหมือนผงเล็กๆปกติ1พอร์ชั่น1จานแบบเนี้ยใช้พริกเยอะแค่ไหนพี่ใช้1เม็ด1เม็ดก็คือเม็ดประมาณนี้นี่ๆเม็ดอย่างนี้ไม่ดูดีไม่ดูเม็ดอย่างนี้เม็ดอย่างนี้1เม็ดนะฮะต่อ1จานต่อ1จานก็ประมาณ1ช้อน1ช้อนชาป่านนี้ประมาณนี้นี่1ช้อนชาครับธรรมดาไปถ้ามาลองอย่างเงี้ยมีเกมให้เล่นเฮ้ยแต่แล้วแต่แล้วรู้ว่าจะมาร้านนี้ทำเกมเลยอยากให้ลองอะไรอ่ะเกมมันมีอะไรก็คือยังไงเป็นยังไงมันจะมีการ์ดอยู่2กองเลยพี่การ์ดเป็น2กองกองนี้มันจะเป็นจำนวนคำที่กินหรือว่าใครกินมันจะเป็นตัวช่วยอันนี้คือตัวช่วยสำหรับแบบว่าแก้เผ็ดแต่ว่าสมมติได้น้ำเปล่าได้นู่นได้นี่ อะไรเงี้ยสมมติว่าเผ็ดมากๆแล้วจับอดกินน้ำเงี้ยทำไงก็รอไปไม่ได้กินเหรอไม่ได้กินจริงเหรอจริงไม่ได้กินเอาให้คนพี่เกมก่อนป่ะเออโชคดีเริ่มเลยเปิดคนหลังเข้าไปคนหลังไอ้โจจับนะครับคนหลังกล้องมันมี2คน3คนรอดีกว่า
บอสกินอันนี้เห็นพี่บอสกินอะไรมาแล้วไงเข้ามาสวยเลยครับคือประมาณคนแรกครับเริ่มมาอันนี้พอไหมใจเย็นใจเย็นผมต้องทำงานต่อ3 2 1เริ่มครับความรู้สึกไม่เป็นไรไม่ค่อยๆใจเย็นไม่เป็นไรอันนี้ไม่ไอ้กรรมเดียวนี่กรรมเดียวไม่แกล้งอันนี้กรรมแบบไม่แกล้งมาเลยเหรอเร็วเฮ้ยดีนะเก้นจริงเหรอโอ้อันนี้ช่วยได้นะช่วยได้เฮ้ยช่วยได้นะโอ้ยจะไปเลยครับโทรครับโทรก่อนครับได้ดีนะเก้นนะครับดีนะเก้นชาหมากกบูชาครับอันนี้นะฮะอันนี้ช่วยได้อันนี้แน่นอนกดย้อนช่วยแล้วช่วยแล้วไอ้แก้เผ็ดดับเผ็ดได้อยู่เฮ้ยแต่นี่ผมพูดช่วยได้ดีเลยจริงวะเนี่ยไอ้สักทอนไหมโอเคอ่ะดีละเก้นได้แล้วนะมาคนต่อไปครับเอาลองครับอันนี้เป็นยังไงฮะลุ้นเอายังดีกินหนึ่งคำครับผมเย้ยแกงมันด้วยมาคุมปริมาณได้ไหมได้ได้ไงก็นี่ไงปริมาณข้าวกับปริมาณกะเพราหมูไปครับนี่มันมาหยิบเลยเฮ้ยอะไรยังดียังไม่กินนี่นะใครต่อไปจับพี่แป๊ะจับอ่ะใครพี่แป๊ะจับไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆไม่รู้เลยว่าจะต้องเล่นครับรู้สึกว่าแปลกๆเอามาพี่ไม่เป็นไรเรียกมานั่งตรงนี้นะเอาพี่ไหนๆมาแล้วไหนมาทั้งทีเปิดฮะคนถัดไปกินเอ้าเหลืออยู่คนเดียวพี่ไอ้ดูว่าเจ้าตัวนี้เกมเริ่มสนุกเลยเอาสนุกมึงดิไม่สนุกกูเลยไปฮะเฮ้ยสบายแล้วแต่หูเริ่มแดงแล้วนะเหงื่อเริ่มออกแล้วช่วยหน่อยพี่ช่วยผมหน่อยพี่ช่วยหน่อยคือตอนนี้เริ่มพูดไม่ได้แล้วเอาได้น้ำเปล่าเหมือนเดิมอันนี้แหละพี่แบบไปแล้วตาจูนอุ้ยเย็ดกี่สองก็กลับมาหลงบอลอุ้ยบอลขอโทษเหรอพี่สองคำนี่ครับนี่หนึ่งนะไปครับ2คำจริงๆฮะไปครับคำ2ผมเปิดเลยนะตายเองครับโอ้โหไม่มีตัวช่วยโอ้ยไม่หนักนะอันนี้คือกินไม่ได้นะครับไม่มีตัวช่วยนะครับเอาไปเก็บครับคนหลังกล้องเองได้เนาะมึงมาบ้างหนึ่งคำสำหรับหนูคนหลังกล้องกินนะฮะพ่อจะกินไหมดื่มจังครับเดี๋ยวสำลักแต่ท็อปได้ท็อปเป็นคนกินเผ็ดอยู่ยังไม่มาเมื่อไหร่เนี่ยมันมาช้าแต่มานะมาแล้วโอเคจับตัวช่วยจับตัวช่วยใช่ไหมหรือไม่แต่ไม่ใช่ก็ได้นะไม่ใช่ไหมใช่ให้เพื่อนได้จับไม่ได้อนุโลมไหมโอ้ยเฮียไม่ได้มึงไว้เฮียเอ้ยจะช่วยเพื่อนยังไม่ได้ช่วยเลยนะครับจับเลยพวกมึงเนี่ยไอ้จูนมึงไม่กลัวไหมเมื่อกี้พี่จับแล้วตามพี่แป๊ะครับพี่พี่แป๊ะเลือกเลยพี่คนข้างกินได้มั้งอ่ะอุ๊ยเอาคนตัดไปกินนะพี่ตกลงว่าพี่แป๊ะไม่ได้กินจริงเหรอไอ้เหี้ยได้เลยอ่ะตัวช่วยเหลืออันเดียวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกินหมดจานเลยครับผมเราจะกินหมดจานเลยครับมันได้เอาตรงๆสำหรับผมอ่ะเผ็ดครับแต่ผมทนได้อยู่กับ1ช้อนพริกคาโรไลนาริปเปอร์แต่ครั้งที่แล้วที่ผมทนไม่ได้มันคือ2ช้อนใช่ๆเดี๋ยวเราจะเอามาแต่อันนี้ผมขอกินก่อนนะครับพี่กูรอ2ช้อนแล้วพี่นะคนดูครับเผ็ดครับเผ็ดมากๆแต่คุณสามารถทานได้แต่มันเผ็ดมากๆนะไม่ไหวละเบิกไหมเบิกตัวช่วยซะหน่อยเอาโ
โอเคโอเคมีเลเกนชามาคอมบูชานี่บอกเลยว่ามีจุลินทรีย์ที่มีโปรไบโอติกที่แรกที่เดียวแต่จุลินทรีย์ตัวนี้บอกเลยนะจะยาวไปถึงลำไส้เราโดยขนาดที่จุลินทรีย์ตัวอื่นเนี่ยไปไม่ถึงขอเถอะขอเถอะคิดก่อนอืมมีใส่แก้วอะไรแก้วอะไรแก้วเฮ้ยพี่พี่แบงค์มันดับเผ็ดได้ว่ะแต่ที่สำคัญตัวเนี้ยแน่ๆที่แน่ๆเลยอ่ะกดไหลย้อนอันนี้ช่วยได้ช่วยได้แน่ๆแล้วก็เวลากินเยอะๆเนี่ยผมกินมันช่วยลดแบบท้องอืดเวลาแน่นท้องมันช่วยได้ตัวนี้ช่วยได้เฮ้ยแต่มันช่วยหายเผ็ดดีกว่านะอันนี้ช่วยได้ท้องอืดกินไปบอกเลยรสชาตินี่เปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆอร่อยเลยดื่มแล้วชื่นใจนะตัวนี้เป็นไงบ้างกินแล้วแบบเย็นอ่ะสดชื่นแบบพี่เย็นอร่อยเลยแต่ที่สำคัญบอกเลยว่าคนที่รักสุขภาพตัวเองหน่อยสำคัญมากเพราะเขามีเครื่องหมาย Healthy Choice อยู่นะครับเป็นเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพน้ำตาลต่ำโซเดียมต่ำเราอยากรักษาสุขภาพก็สามารถกินได้อันนี้ดีมากนะครับแต่ว่าที่สำคัญควรจะเก็บไว้ในที่เย็นเพราะว่าเขาเป็นพาสเจอไรส์นะฮะต้องเก็บไว้ที่เย็นนะครับไปหาซื้อได้ง่ายครับ 7-Eleven มีขายครับห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายบีทาเก้นทั่วประเทศไปหาซื้อได้คิดถึงโพรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นฮะฝากด้วยผมอ่ะไปกดไหลย้อนใช่ไหมเป็นมานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่ถ่ายบีทาเก้นอ่ะผมก็ซื้อไปกินทุกวันผมรู้สึกว่าแบบดีขึ้นนะมันช่วยมันช่วยเพราะว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าเรื่องกดไหลย้อนกับเวลากินแน่นๆท้องอืดด้วยมันทำให้หายแน่นให้หายแน่นท้องครับแล้วก็สบายท้องแต่วันนี้ทำให้ผมเพิ่งรู้ว่าก็ช่วยดับเผ็ดได้เหมือนกันช่วยจริงนี่ช่วยว่ะช่วยเหมือนกันมาลองกับตัวฮะแต่มาแล้วครับอันนี้ครับ2 เม็ด 2 เม็ดอันนี้คือ2เม็ดคือครั้งที่แล้วผมบอกนิดนึงจานนี้คือเผ็ดแบบ2กรัมคือ2เม็ดผมหยุดทุกสิ่งทุกอย่างคือหยุดเลยแต่วันนี้ผมจะไม่รู้คนเดียวที่ผมเตรียมช้อนมาเยอะๆแบบนี้ไม่มีเกมอะไรทั้งสิ้นครับทีมงานพี่นี่แหละจะต้องเจอให้หมดแม้แต่พี่ปูก็บอกอยากลองอยากลองเพราะฉะนั้นครับวันนี้เริ่มที่ใครดีนะเจ้าของร้านพี่แป๊ะเฮ้ยพี่แป๊ะก่อนเข้าใจมาเข้าใจไปพอพี่แป๊ะบอกว่าพี่แป๊ะไม่ได้กินเมนูอย่างนี้มานานแล้วหลังจากเทสลองพี่ขอเนื้ออย่างนี้เลยป่ะอย่างนี้เลยป่ะเอาอย่างนี้เลยป่ะทำให้เป็นตัวอย่างของน้องๆเลยดูไว้นะดูไว้นะโชคดีครับกินได้อยู่ใช่ป่ะได้อยู่ส่วนมากคำเดียวมันจะได้ป่ะก็ได้แหละได้มีทาเก้นแหละได้แล้วได้ไหนก็ได้มาโอ้โหนี่โอ้ยขอบคุณครับหยิบเลยครับพี่อันไหนก็ได้ใช่ไหมเผ็ดป่ะถามจริงเผ็ดแล้วพี่ทำไมไม่โอ้โหเป็นไงพี่เฮ้ยช่วยได้เยอะจริงครับอันนี้อาบมขอดูรีแอคครับจะถือช้อนออกไปด้วยถือช้อนไปด้วยไอ้ยัยอันนี้บุ๋มลูกไม่ได้ขึ้นมาไอ้บุ๋มมึงเอาไปเลยเร็วเอาหมดเลยไปเห็นป่ะเห็นช่วยไม่กล้ากินเลยว่ะเห็นป่ะต่อไปจูนฮะทุกคนคนเดียวนะครับนี่นะร้อนแบบร้อนคอร้อนปากแบบเหมือนไฟจุดไฟแช็กในคอไฟแช็กในคออันนี้มันคือความโหดของการโรเลน่าลิปเปอร์นะครับคนเราไปอะบอสไม่มีข้าวไหมไม่มีอันนี้กินเปล่าทุกคนเดี๋ยวพี่ก็กินเปล่าเหมือนกันขอเก็บเลี้ยงออกไปเลยเดี๋ยวคนจะได้นั่งมันชาชาแล้วเหมือนที่ชาชาเออมันเหมือนปากมันหนักๆอ่ะแล้วมันจะเผ็ดตั้มเนี่ยมาแล้วไปฝนพอมันหายชาแล้วไม่ต้องกินเลยนะครับไปครับไปเลยโอเคนะโอเคมาไอ้บอสไปต่อให้ท็อปมาเฮ้ยเอาความรู้สึกเอาอย่าๆๆขอร้องไม่เอาอย่าๆๆโตแล้วไม่เจ็บต้องปั่นเอาคนไรหน้าติดล็อกมันไปมาฮะพี่ปูบอกว่าพี่ปูไม่เคยกินเลยไม่เคยกินกับกะเพราที่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกไม่รู้จักคาโรไลนาลิปเปอร์พี่ปูก็บอกพี่ปูไม่รู้จักใครรู้จักแกสไปรูลีน่าตลาดโอ้อ่ะ
พี่ลองดูครับอันนี้คือแบบสองเป็นครั้งแรกของพี่ปูที่ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกโอ้มันค่อยๆมานะมันเป็นไงพี่มันเป็นไงพี่มันฮาลองครั้งโอ้โหครับเติมมาอ่ะถึงไปก่อนพี่ถึงไปอ่ะถึงเป็นไงขอช้อนคันเป็นไงล่ะมีอะไรกินไปไหนหมดแล้วไปถึงมากไปดูหน้าไม่พ่อสอนให้นิ่งไว้ดูนะตากรัตนาเลยฮะหลวงพ่อไม่อยู่ไปตั้งแต่ยกแรกแล้วหลวงพ่อโดดหนีออกจากคอเลยนะตั้งแต่คำแรกหลวงพ่อบอกกูไปแล้วโอ้ไม่ไรจะส่งให้กูใครจะลองก็ลองมันตั้งแต่กินครับภาพในวันนั้นกับภาพจนวันนี้ผมยังจำได้อยู่เลยครับเพราะฉะนั้นครับไปครับนี่อยู่แล้วนี่นี่เล่นเล่นปากเขาพูดไม่ได้ลิ้นถึงขาเฮ้ยโอ้โหเนมปิดเทปอ่ะเฮ้ยตัวช่วยไหมตัวช่วยไหมหรืออยากดื่มด่ำกับบรรยากาศใครใครองลงเข้มรับดับเผ็ดซะหน่อยโอ้ยมีเสียงมันดีขึ้นจริงครับดับช่วยอ่ะมากเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของอยู่นี่ไม่คุยกันโอเคไม่หอยแล้วร้านเปิดวันไหนปิดวันไหนโอเคครับร้านกะเพราตะแป๊ะนะครับอยู่อโศกนะครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่ 9:30 จนถึง 2:00 นะครับมากันได้นะครับถ้าอยากจะมาลองชิมกะเพราผิดที่สุดในโลกก็มากันได้นะครับแล้วกะเพราตัวอื่นๆก็อร่อยเหมือนกันนะครับเชิญนะครับไม่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับชอบก็คอมเมนต์ใต้นี้เลย Facebook Instagram TikTok พีนิดแหละติดตามไปทุกช่องทางครับผมคนนี้เขาไม่เอาอะไรแล้วไปก่อนครับไม่ได้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายกับใครเขาเลย